สวัสดีเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะจำเป็นที่ต้องขอพื้นที่ของสภาแห่งนี้ในการแถลงข่าวครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมต้องเข้าไปประชุมคณะกรรมการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญนะเลยเดินทางมาที่สภาไม่ได้ใช้พื้นที่ที่พรรคอนาคตใหม่เรื่องที่จะแถลงข่าววันนี้ก็เป็นต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับกรณีเอกสารหลุดของกกต.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงข่าวออกมาชี้แจงนะครับจากเอกสารการแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมไม่มีการปฏิเสธว่าเป็นเอกสารปลอมนะครับแม้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่กล้ายืนยันว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแต่อ่านจากเนื้อหาในแถลงข่าวแล้วที่บอกว่าจะไปตามหานะครับว่าเอกสารชิ้นนี้หลุดมาได้อย่างไรและก็ขู่ด้วยนะครับว่าอาจจะดำเนินการกันตามกฎหมายเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเอกสารชิ้นนี้น่าจะเป็นของจริงเพราะถ้าหากไม่ใช่ของจริงก็คงปฏิเสธมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมมีข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับก็คือว่าแทนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะพยายามชี้แจงทำให้สาธารณชนนั้นเขาเข้าใจนะครับให้สิ้นกระแสความครับให้คลายความสงสัยคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับเลือกที่จะปกป้องตัวเองด้วยการไปตามหาว่าเอกสารชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาได้อย่างไรใครเป็นคนเผยแพร่แถมยังขู่ในทางกฎหมายอีกด้วยแทนที่จะตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรทำให้คนเคลือบแคลงอย่างไรมันทำให้คนในกกต.เองเนี่ยยังเกิดอาการทนไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแทนที่จะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุกลับไปเที่ยวตามหาว่าเอกสารชิ้นนี้หลุดมาได้อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งครับพรรคอนาคตใหม่เองในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคนะครับในกรณีการกู้เงินถามว่าตามหลักกระบวนพิจารณาที่เป็นธรรมเนี่ยซึ่งเป็นหลักที่ประเทศไทยยึดถือมาโดยตลอดเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็ประกันสิทธิเรื่องนี้ไว้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยนะครับว่ากระบวนพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาทำอะไรกันอยู่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ไหมครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ได้ยกคำร้องไปแล้วไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ไหมครับว่าในท้ายที่สุดมาตรา72ที่ไปร้องยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นมันโผล่มาในช่วงไหนเวลาใดหลักกระบวนพิจารณาที่ถูกต้องนั้นจะต้องพิจารณาโดยให้โอกาสคู่ความนะครับคู่กรณีในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่กระบวนพิจารณาทำให้การอะไรต่างๆจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้ผู้ความได้รับรู้นะครับนี่คือหลักประกันเบื้องต้นของการพิจารณาความกระบวนพิจารณาขององค์กรอิสระจะต้องดำเนินในลักษณะนี้นะครับต้องไม่ลืมนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระนะครับเวลาคุณสืบสวนสอบสวนไต่สวนเนี่ยคุณต้องประกันสิ่งเหล่านี้ให้กับคู่กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่นักร้องนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่นักร้องทั่วไปนะครับที่เที่ยวเอาบัตรสนเทศข่าวสารต่างๆตัดแปะแล้วไปส่งกับศาลรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆต้องประกันสิทธิ์แก่คู่ความเหล่านี้ด้วยทีนี้จากเนื้อความของเอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นผมคิดว่ามีข้อสังเกตอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งอธิบายชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้มันแยกออกเป็น2ช่องทางช่องทางแรกคือการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา66ช่องทางที่2คือการดำเนินการยุบพรรคตามมาตรา72นะครับในความผิดตามมาตรา72นั่นหมายความว่ากกต.บอกว่าเรื่องนี้มันวิ่งกันคนละเลนวิ่งสองทางนะครับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะหลงลืมไปนะครับว่าเรียกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรียกผมเรียกเหตุการณ์ยุบพรรคไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับในฐานะพยานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในคำร้องที่ร้องยุบพรรคตามมาตรา72เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเอาคำให้การของพยานของผมของธนาธรเนี่ยซึ่งมันเป็นไปตามมาตรา66นะฮะเป็นกระบวนการตามมาตรา66คุณกับเอาคำให้การพยานในกระบวนการตามมาตรา66เอามาใช้กับการร้องยุบพรรคตามมาตรา72ถ้าแบบนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับมันก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่คุณไปปฏิเสธว่ามันวิ่งกันคนละเลนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดมันเป็นคนละเรื่องจริงๆการดำเนินการตามมาตรา72จะต้องเรียกผมหรือคุณธนาธรหรือกรรมการบริหารพรรคท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงด้วยแต่นี่ไม่เคยเรียกเราไปชี้แจงในกรณีมาตรา72เลยนะครับในกระบวนพิจารณาเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับในชั้นกกต.เนี่ยในระเบียบกกต.ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเรื่องต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาก่อนผมยืนยันตรงนี้อีกครั้งครับว่า
คุณธนาธรและผมไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆเลยจากในชั้นกกต.แล้วเราก็เพิ่งมาทราบจากเอกสารที่หลุดออกมาว่าคณะ13ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วยกคำร้องด้วยมติเอกฉันท์หลังจากนั้นยังไม่พอฮะเข้าคณะสืบสวนอีกคณะหนึ่งในสำนวนที่8ก็ยกคำร้องอีกจนคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาเรื่องไปเข้าอนุกรรมการกกต.ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับนั่นก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยมันดำเนินการไปตามกระบวนการปกติและมีการยกคำร้องเกิดขึ้นแต่กกต.ยังไม่พอใจเอาเข้าอีกคณะหนึ่งก็ยกคำร้องอีกมันยกคำร้องถึง2คณะแล้วแล้วเหตุใดถึงไม่ยอมหยุดเรื่องทำไมถึงต้องดำเนินเรื่องต่อไปและสุดท้ายก็ไปคิดเอามาตรา72มาใช้พฤติกรรมแบบนี้นะครับอดคิดไม่ได้ครับพรรคอนาคตใหม่ต้องมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเพราะเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าในท้ายที่สุดพอคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกดำเนินกระบวนการตามมาตรา66ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มามันไม่ตรงไปตามธงที่คุณต้องการคุณก็เลยไปหาช่องทางมาให้ได้นั่นคือช่องทางที่จะร้องยุบพรรคตามมาตรา72อย่างนี้ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบตั้งธงเอาไว้ก่อนใช่หรือไม่ตั้งธงเอาไว้ก่อนใช่หรือไม่พอกระบวนพิจารณาดำเนินไปแล้วมันไม่เข้าตามธงก็เลยต้องไปหาช่องใหม่เพื่อให้เข้าธงให้ได้ผมตั้งคำถามนี้กลับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งสุดท้ายครับมีข้อสังเกตสุดท้ายก็คือว่าในคดีวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรนั้นเราได้ต่อสู้ประเด็นหนึ่งว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ชอบมีการข้ามขั้นตอนแล้วในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เหตุผลประการต้นๆเลยนะครับในการคำวินิจฉัยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นถูกต้องสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ครับจะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าในเมื่อเอกสารหลุดมาถึงขนาดนี้ในเมื่อมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่า2คณะยกคำร้องเรียบร้อยแล้วแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเดินหน้าดำเนินคดีกับอนาคตใหม่ต่อไปเนี่ยเอกสารมันหลุดมาชัดแบบนี้แล้วในท้ายที่สุดต้องติดตามดูครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับรองกระบวนพิจารณาของกกต.แบบนี้ให้อีกหรือไม่อย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับคดีวีลักษณ์ก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครับเชิญสักถามได้เลยครับ